การฮ้องลำทำเพลงศิลปินลาวเฮามีนานาชนิดและนานาจังหวะเช่นลำวงธรรมดาลำวงสละวันลำวงตังไหว้เป็นต้นทุกทำนองทุกชนิดดังกล่าวแม่นว่ามีชื่อเสียงโด่งดังบ่หลายก็น้อยแต่โดดเด่นที่สุดแม่นเพลงทำนองถดำลำพันจังหวะทำนองและเพลงถดำลำพันโดยอิงตามท่านก่อวิเศษแม่นทึกกายแบบนำเอาไปฮ้องและฟ้อนกันอยู่ในไทยเขมรเวียดนามและกระทั่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยท่านก่อวิเศษเป็นนักฮ้องคนดังของเพลงถดำลำพันฉบับเดิมซึ่งการสัมภาษณ์ท่านก่อวิเศษที่เป็นชื่อของท่านในท่านฮ้องเพลงมีดังนี้แต่ข้ออภัยนำเพราะคุณภาพของเสียงที่อัดแม่นว่าบ่คักบ่ดีปานใดโอเคท่านก่อวิเศษในนามที่ว่าท่านเป็นนักศิลปินศิลปะที่โด่งดังคนหนึ่งของสังคมลาวเฮาในต่างประเทศหรือว่าในพื้นที่ลาวก็ดีนี่เหมือนว่าท่านเฮ็ดจังได๋ได้ไปอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะโอ้กลับมาแนะนําอพยพนี่แหละแต่ว่าแต่ก่อนนี่ท่านเป็นทหารหรือตํารวจข้าราชการบ่เป็นทหารน่ะทหารรับอากาศวงเวียงโอ้ทหารรับอากาศวงเวียงเกี่ยวกับอาชีพหรือสิว่าประวัติของท่านนอกจากที่ว่าเป็นทหารแล้วก็เป็นนักร้องผู้โด่งดังนี่นะแม่นว่าก่อนสิดังในด้านศิลปินลาวนี่ท่านที่จังได๋จึงดังได้เนาะโอ้ก็ดังมาในเพลงไทยดําลําพันนี่แหละคําว่าดังย้อนเพลงไทยดําลําพันนี่ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจนี่แม่นว่าไทยดําลําพันนี่ในสมัยนั้นหรือว่าในสมัยนี้นี่มันเป็นยอดนิยมมันนึงของเพลงที่ว่าอยู่ในฝั่งซ้ายพื้นอยู่ในประเทศไทยพื้นบ่แม่นมันท่านนี่เป็นนําเอาอยู่ฝั่งไทยมาฮ้องฝั่งลาวบ่สมัยก่อนนี่มันมีอ่ะนะนั่นวงดนตรีหลายคณะนี่มันมีประกวดเสียงเก่งก็เวลาน่ะบุญกองทัพบ่จังซี่แล้วก็ต้องมีการแข่งเสียงเพลงกันบ้านเฮาน่ะแล้วก็มีหลายคณะคอยแล้วแม่นลาบอากาศวังเวียงทหารลาบอากาศวังเวียงก็มีเอาเพลงไปเสียงหลายๆเทื่อแหละชุดนี้แหละมีไทยดําลําพันมาแสดงนําบัดนี้แหละมันแล้วดังเข้าไปฮอดประเทศไทยและชลินนันทนครนักสร้างภาพยนตร์ไทยหันได้ข้ามมาหาข่อยอยู่ลาวพี่มัดพี่โตข่อยไปแสดงหนังประมาณเนี้ยในเรื่องรักเธอเสมอทำนิดนะจากนั้นแล้วก็ข่อยก็ดังไปเรื่อยๆแล้วดังไปข่อยก็ยกทิมล่าอากาศวังเวียงเดินสายทั่วประเทศไทย4เดือนแล้วไม่มีที่ว่าไปแสดงหนังแล้วมันเป็นยังไงล่ะไปแสดงหนังแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเฮากลับมาพ่อเป็นทหารเนี่ยแสดงหนังแล้วแล้วกลับมาแล้ววันนี้ก็หลังจากนั้นค่อยก็ไปกลับไปหากินอยู่ประเทศไทยหลังจากนั้นค่อยได้ออกทหารลาบอากาศวังเวียงค่อยลาออกจากลาบอากาศวังเวียงแล้วไปอยู่ประเทศไทยคำว่าเป็นจังซี่นี่ก็แปลว่าเพลงไทยดำลำพันนี่กำเนิดเกิดอยู่พื้นแผ่นดินลาวแล้วไปลามไปประเทศไทยนี่บ่แม่นละแม่นละมันดังพอเมืองไทยเมืองหยังนะมันก็เพลงส่วนหลายบ้านเฮามันก็ต้องฟังเพลงกันเนาะแต่ว่าเพลงลาวนี่มันดังข้ามไปนะเมืองไทยคนไทยเขาก็ฮู้อยู่มีหลายเพลงอยู่แต่ว่ามันหักสู่ไทยดำลำพันบ่ได้มีเพลงกุหลาบปักสันบ่คนก็ฮู้หลายอยู่แต่ว่าไทยดำลำพันนี่เป็นผู้เบิกทางไว้ท่านเนาะท่านไม่ออกในใจเต็ม 100% บ่ว่าทํานองเพลงถดําลําพันนี่บ่แม่นเอามาแต่ฝั่งไทยแต่ว่าไทยเอาจากฝั่งลาวไปฮะหมอเพลงไทยดําลําพันแม่นของลาวของอาจารย์มีดําเพิ่นเสียไปวังนึงเนี่ยเพลงนี้ไปได้จะได้จากตระกูลของพี่น้องไทยดําโดยจากนาพี่น้องไทยดําบ้านห้องแสงฮู้จักบ่ไทยดํามันแตกมาแล้วมาอยู่ห้องแสงแล้วบัดนี้เขาสิไปกินเจียงอยู่วงเวียงแล้วพอดีเขาไปร้องเพลงไทยดำลำพันนี่ล่ะแต่ว่ายังบ่มีดนตรีแท้เขาไปร้องแบบว่าไปเต้นแซ่นะพอดีข่อยก็มีดำละไปรวมอยู่ในงานของพี่น้องไทยดำมันได้จดเอามาได้ว่ามันมีแต่ส่งมีแต่2ท่อนมันก็ร้องแบบว่า15ปีตีไต้เฮาห่างแดนดินนี่ล่ะแล้วก็จูคนไทยย่อยกันไปอยู่คนละฝ่ายแล้วบัดนี้อาจารย์มีดำก็เลยมาเปลี่ยนสนองอุดวงจังมาเปลี่ยนอยู่กับเฮาคนไทยใหญ่กันไปทุกถิ่นทุกท่านแปลว่าอาจารย์มีดำมาแต่งให้มันเป็นแบบเป็นสมบูรณ์ว่าซั่นเด้อให้มันมี3
3ข้อแล้วก็มามีคมเว้าลำพึงลำพันแบบว่าง้ำม้าน้ำตาไตไหลน้ำเมื่อจากไก่ปูเจ้าเสินลาอันนี้แม่นมีดำเป็นคนเห็ดเบิดสะเถาะความจริงเนื้อของเนื้อประวัติมันเพลงของหมอหนึ่งอยู่อ่านไอโอวานี่เป็นคนแดงบอดเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่บอกเพราะว่าเราพ่อคอยกับไปโอวาไปพ่อเราอยู่เมื่อกี้นี่ถามว่าบ้านห้องแสงนั้นห้องแสงคนวงเวียนจันทร์นี่ตัวห้องแสงเวียนจันทร์นั่นแหละมันมีเห็นว่าเพลงคอยมาร้องอ่ะนะเพลงเดี๋ยวนี้ตานานเพลงคอยมีไทดําภาค1ภาค2ภาค3เลยได้เคยได้ยินอยู่ติอะไรแล้วก็ไทดําคําของหั่นบ่เห็นว่าคอยก็แล้วร้องเป็นประวัติให้นะไอ้ดำย้ายมาแล้วหนีคำคองมาเลยแล้วดนตรีที่มาประกอบกับเพลงธดำลำพันธ์นี่มันศิลปินหรือว่าดนตรีของธดำลำพันธ์บริวารมาแต่งใช่ปะเนี่ยดนตรีพวกคอยมาเฮ็ดเองพวกลาบอากาศวังเวียงเฮ็ดเองมันวงดนตรีลาบอากาศวังมือกีตาร์ของคอยก็ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ดาลัดชื่อขวัญใจฤทธิ์มีชัยสำหรับมือกองหันเสียชีวิตไปแล้วชื่อละมอนก็แปลว่าเพลงธดำลำพันธ์นี่สิว่าประวัติมีอยู่ว่าเนื้อห้องมันของธดำแท้แต่ว่าดนตรีมันเต็มใส่เนื้อห้องบ่แม่นทั้งหมดเนื้อห้องทำนองนาแปลว่าบ่แม่นทั้งหมดแปลว่ามีดำมาเรียบเรียงใหม่ให้สมบูรณ์แปลว่าความเว้ากับนาเนื้อหานี่ก็เปลี่ยนเป็นธรรมดาเนี่ยของไทยดำมันมีแต่ท่อนเดียวมีแต่15ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินอยู่คนไต้ย่อยกันไปอยู่คนละฝ่ายเป็นแบบนี้คืออยู่คนไต้เฮาอยู่คนเฮาคนไต้ย่อยกันไปทุกทีทุกท่านมันคนละทำนองแล้วแล้วก็เกี่ยวกับความสนิทสนามของท่านนี่นะแม้ว่าท่านคือว่าห้องเพลงนะที่ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าลูกทุ่งหรือว่าลูกทงคือบอกห้องเพลงเงินสมัยใหม่ยังซี่นมเป็นยังเป็นทั้งสั้นเนาะก็ลูกทุ่งแหละก็ร้องธรรมดานานนักร้องทั่วไปอ่ะแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ห้องเพลงแบบที่ว่านรกแอนโนหรือว่ามันสโลว์จังซี่นอนร้องเพียงแต่เพลงลูกทุ่งเพลงคอยมีจังหวะลำวงจังหวะสโลว์จังหวะนั้นเท่านั้นแหละร้องแบบลูกทุ่งลาวเฮานี่แหละแล้วเป็นยังบ่ห้องจังหวะอีกเพราะว่าคอยไปในทางนี้ได้เพราะว่าสไตล์ของคอยมันบ่ค่อยไปกันนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คอยก็อายุหลายแล้วคอยก็บ่มีโอกาสไปคั่นแล้วว่าซั่นลิท้ายแล้วเว้าง่ายๆซะห้องมงเชิญไปปีใหม่31เดซิเบอร์นี่ก็ปฏิเสธเขาแล้วเพราะมันหนาวแล้วสุขภาพกับเฮาอายุหลายแล้วเฮาก็ปล่อยให้วัยรุ่นหลังเขาได้เดินได้ร้องกันไปพรพักพรพักพรก็ถามท่านได้ว่าเกี่ยวกับเพลงธดำลำพันธ์ที่ว่าพวกท่านลีเริ่มมาโดยที่ว่าดัดแปลงมาจากเพลงเธอดำเท่ๆนี่จนมาดังไปประเทศไทยแล้วก็ไปฮอดประเทศเขมรคุณท่านมีความรู้สึกแนวใดเนาะอ๋อครับก็ธรรมดาทุกคนเฮาก็มีความภูมิใจหั่นแหละเพราะว่าเพลงเฮามันดังไปฮอดเมืองจีนพุ่นนะคนจีนเขาก็ไปปานาเสพเป็นดนตรีมาแล้วกัมพูชาแล้วก็ฮอดเวียดนามพุ่นแหละมันเป็นนะว่าไทยพุ่นแหละเข้าไปก็ปีเพลงไทยดำลำพันธ์นี่เป็นเพลงอมตะว่าซั่นต่อไปคือว่าร้องยามใดก็ม่วนยามนั้นค่อยคิดว่าอย่างนั้นตอนที่ว่าห้องเพลงไทยดำลำพันธ์ครั้งแรกๆกันบ่แม่นกำลังเป็นทหารอยู่บ่ก็นักร้องทหารน่ะโอ้เป็นทหารเป็นนักร้องลอกทหารลาบอากาศวังเวียงน่ะค่อยจังย้ายไปร้องอยู่ประเทศไทยค่อยออกทหารแล้วค่อยก็ไปร้องหากินอยู่ประเทศไทย1980ค่อยก็79ต่อ80ค่อยกลับไปกานาเข้าทุนหนองคายแล้วก็กลับมาได้เดินทางมาอเมริกาเดือน2เดี๋ยวนี้ค่อยอยู่อเมริกาได้ประมาณเกือบ40ปีแล้ว39ปีเลยขอถามจังซี่เป็นหยังจึงว่าหนีจากเมืองลาวกระทั่งที่ว่าเป็นนักร้องซื่อๆบ่แม่นได้หนีจากเมืองลาวค่อยไปร้องหากินอยู่ประเทศไทยบ่ได้หนีคำว่าไปหากินในประเทศไทยบ่แม่นอพยพเลยจังได๋ว่ามาอเมริกาในฐานเป็นอพยพซั่นน่ะเฮาก็มีวิธีแหละเฮาก็ต้องมีวิธีเวลาเฮากลับเฮามาจากประเทศไทยเพราะว่านะกฎหมายของประเทศไทยหั่นเขาประกาศเด้เขาบอกว่าคนลาวผู้ใดที่ว่ามานายกของมันคึกฤทธิ์ถ
ถ้าว่ามาได้ว่าบ่มีน่ะบ่แบบถูกต้องหั่นต้องไปเข้าศูนย์เข้าใจบ่ก็มาได้ก็มีสิทธิ์มาได้ล่ะเป็นคนลาวเด้บ่ขอสรุปจังซี่อันท่านมาประเทศไทยมาหากินอยู่ประเทศไทยแล้วก็เลยมาเข้าศูนย์แล้วก็ได้เป็นอพยพแล้วก็ได้ตามมาอเมริกาแม่นบ่อ๋อเพราะว่าเฮาคนลาวเด้เฮาบ่แม่นคนไทยเด้เพราะว่าตอนนั้นประเทศคอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วอันพวกอันลาวแดงเข้ามาแล้ววันนี้ข่อยบ่ได้เมือบ้านได้แล้วเพราะว่าข่อยก็นั่งจากกรุงเทพไปแล้วข่อยก็ไปหาอยู่ด้านนั้นข่อยก็บอกข่อยก็ว่าเว้าให้เพราะว่ามันมีคนให้ผมเว้าข่อยได้ว่าข่อยข้ามมาแต่วังนั้นแต่ว่าหมู่ตำรวจข่อยฮู้พวกตำรวจไทยเขาฮู้ห่วยเขาข่อยเปลี่ยนชื่อได้ข่อยใส่ชื่อจึงมาได้ทําเด้อ่ะข่อยบ่ใช้ชื่อกอวิเศษได้ข่อยใช้ชื่อข่อยชื่อพ่อแม่ข่อยตั้งอ่ะน่ะข่อยใช้ชื่อกันตังกันตังงาตันวิเศษวันนี้มันบ่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองน่ะมันเห็นน่ะมันบ่แม่นแน่นี่กอวิเศษมันก็บ่เว้าเพราะเป็นหมู่พวกเดียวกันเด้ก็แล้วก็จดให้ไปเข้าศูนย์เพราะว่าตำรวจไทยส่วนหลายมันรู้จักข่อยหลายเด้เพราะว่าข่อยไปอยู่หั่นเกือบ10ปีเด้พวกหมู่ตรวจคนเข้าเมืองข่อยก็หลายอ่ะนะเพราะว่าย้อนความมาพี่น้องไทยพี่น้องลาวเฮาดังเฮาเป็นคนดีล่ะก็มีเพื่อนฝูงหลายหมู่พวกหลายแล้วก็มาอยู่อเมริกาแล้วมาตั้งชีวิตใหม่แล้วตอนนั้นก็ยังอยู่นุ่มอยู่ในตอนนั้นอยู่นุ่มกว่านี้นี่มาได้ห้องเพลงยังได้แต่งเพลงยังเลยบ่เนาะโอ้หลายข่อยแต่งเพลงออกไปหลายเพราะว่าเจ้าอยู่ฝุ่นบ่ได้ยินบ่มีเพลงอนาออสเตรเลียเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นสุขสมห่มเย็นสาวลาวในออสเตรเลียในเพลงนี้บ่ได้ยินบ่ออกไปคุณเสียงก็วิเศษที่ท่านเคยฟังเห็นบ่มันมีหลายข่อยแต่งอยู่ยะนี่ในหลายกว่าตอนสมัยข่อยเป็นนักร้องตอนข่อยเป็นนักร้องข่อยร้องมีประมาณ20กว่าเพลงแหละแต่ว่ามาอยู่อเมริกานี่ร้อง30เพลงพุ่นละดังที่ท่านว่าน่ะท่านแต่งเพลงหลายเพลงแล้วก็ร้องหลายเพลงเพลงที่ท่านมักชอบที่สุดนี่มันเพลงหยังให้นะมีอาจารย์แต่งมาให้แต่ว่าอาจารย์นั่นก็เสียชีวิตไปหมดเกือบหมดแล้วอาจารย์มีดำไทดำลำพานนั่นเอาพอดีได้โอกาสก็เลยแจ้งข่าวให้พี่น้องออสเตรเลียทราบซะว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวออสเตรเลียเด้อส่วนนั้นน่ะข่าวหั่นว่ามันมีหลายข่าวด้วยครับว่าโควิดเสียแล้วบ่แม่นดอกยังอยู่ผู้เสียให้แม่นอาจารย์มีดำไทดำลำพานแล้วก็ผู้ที่แต่งเพียงไทดำลำพานผู้ที่2แล้วแม่นอาจารย์บุญธรรมนกเขาลืมคอนผู้ที่3แล้วแม่นาอาจารย์คำพูนผู้แต่งเพลงจากเสียงจากใจโกวิเศษผู้ที่4แล้วแม่นเพลงจอมใจคนจนแม่นมอเมืองใต้และผู้ที่แต่งเพลงก่อนจากสิ้นสังจากไปแม่นตอบุรพันธ์ได้เสียหมดแล้วเสียชีวิตไปหมดแล้วผู้สุดท้ายที่วาง2อาทิตย์แล้วนี่แม่นอาจารย์บรันแต่งเพลงสาวสะพายคิดทอดสาวสะพายเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วอะล่ะได้3มื้อนี่ล่ะพอดีได้ข่าวให้ฮู้ทั้งหมดเลยครับแปลว่าอาจารย์ของกอวิเศษนี่ก็เสียไปแล้วยังแต่ลูกศิษย์เจ้ากับพวกที่ว่าเสียชีวิตนี่มันขั้นอายุได้70บ่80 90โอ้เพิ่นเป็นรุ่นอ้ายหมดบ่ก็รุ่นอันรุ่นเดียวกันแม่นสอบุรพันธ์น่ะคนแต่งก่อนจากแล้วก็เพลงอันน่ะหลายๆเพลงแล้วแต่งให้ดังวอนน้องกับคืนและสิ้นสังจากไปเสียงพวงแดนงามต่อบริวารแต่งหลายเพลงที่เราแต่งให้ขอภายนอกขอถามอายุท่านได้บ่ท่านน่ะมีอายุจักปีแล้ว72ปีแล้วนี่72ปีนี่ยังบ่เฒ่าได้เตะปิดยังบังอยู่ได้เลยนะบ่เฒ่าแล้วเฒ่าแล้วเอาเบิ่งฮู้เด้อแน่เฒ่าแล้วเห็นบ่เห็นโอเคเดี๋ยวนี้นี่ตัวบ่สิองค์ค่าหรือว่าบ่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตดิซั่นติบ่ยังเดินทางขับรถได้สบายยังเดินสายเพราะว่าข่อยได้ไปร้องเพลงต่างประเทศข่อยไปสวิตเซอร์แลนด์นี่ไป2เทื่อแล้วก็ไปฝรั่งเศสนี่หลายรอบละจนแล้วก็ไปทัวร์ยุโรปส่วนหลายออสเตรเลียได้ไปทีเดียวแต่ว่าฝรั่งเศสทั้งยุโรปได้ไปหลายเพราะก็ไปร้องฮอตฟินแลนด์เยอรมันนี่ไปฮาวายนี่ไป3เทื่อแล้วฮาวายขอถามได้ในเมื่อที่ว่าท่านมาอยู่ในต่างประเทศน่ะท
็มีความภาคภูมิใจใบๆได้เนาะก็มันก็ธรรมดาเนี่ยมันก็ถือทุกคนมันก็มีน่ะข้อยคิดว่ามันเป็นน่ะแบบว่ามีหยังเนาะว่าน่ะมันเป็นน่ะชีวิตของทุกคนน่ะฟ้ามันลิขิตมามันต้องได้มาแบบนี้น่ะเพราะว่าข้อยบ่ได้คิดจังหน่อยว่าข้อยสิได้มาอยู่อเมริกาแดเพราะว่าข้อยความจริงนี่ข้อยสัมภาษณ์ข้อยเขียนหนังสือเพื่อว่าไปฝรั่งเศสพุ่นแต่บังเอิญเนี่ยมาตกเมืองอเมริกาเห็นบ่แต่น้องชายข้อยสัมภาษณ์มาอเมริกาจะไม่ไปได้ตกฝรั่งเห็นบ่อันนี้ว่าข้อยคิดว่าพระเจ้าเพิ่นเฮ็ดมาแล้วก่อนนั้นก่อนสิได้เป็นกวีเศษข้อยก็คิดว่าบุญวาสนาของไผมันอาจสิเกิดมาบ่คือกันนะนะมันอาจสิข้อยคิดได้นั่นแต่ว่าชีวิตคนมันต้องมันจะต้องหมุนไปตามมันสิบ่คือกันหั่นน่ะขอถามจังซี่ในการที่ว่ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่ท่านบ่ได้กินแหนงหยังติโอ้เฮาสิไปกินแหนงหยังในเมื่อว่ามันน่ะเฮาก็ความจริงน่ะเฮาบ่คิดบ่ฝันซํานาว่าเฮาสิได้มาเมืองประเทศอเมริกาวันนี้เฮาได้มาเป็นคนอเมริกาเฮาแห่งภูมิใจล่ะบ่เฮาก็จังมีความภูมิใจที่ว่าเฮาได้อยู่ที่ประเทศที่เจริญแล้วก็บ่ได้อยู่ประเทศลาวเว้าง่ายๆซะแล้วข่อยก็บ่ได้ไปสัมมนาอีกธรรมดาคนลาวอยู่พุ่นเป็นทหารน้องข่อยอยู่เมืองไทยนํากันนี่ข่อยเอามาอยู่ประเทศไทยแล้วมันกลับเหงือมันยังได้ไปถึกสัมมนาเดี๋ยวนี้มันอยู่ฝรั่งเศสละรอดไปละเดี๋ยวนี้อยู่ฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ก็ทําในนู่นในนั้นที่ว่าท่านเป็นทหารมันก็เป็นนักเล่มในนั้นที่ว่าท่านเป็นทหารข้อยเป็นทหารมันหลายทหารตอนนั้นข้อยกับหลายกองพันแต่ว่ากองพันสุดท้ายพี่มันข้อยมาอยู่ล่ามากับโรงเรียนเป็นทหารนักร้องบ่เป็นนักรบแล้วบัดนี้ว่าในนั้นที่ว่าท่านเคยเป็นทหารหลายกองพันนี่ว่าหลายทหารแล้วก็เป็นนักร้องคนดังพร้อมนี่นะตามธรรมดาแล้วทหารที่ว่าดำบันแม่ไปอยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่ในนาซึ่งมันมักจะมีเมียหลายคนนะในคราวที่อยู่ในลาวได้เมียจากคนค่อยยังเป็นทหารน้อยค่อยบ่มีเมียดอกเพราะว่าน่ะเฮายังวัยรุ่นเฮาฮู้จักตายแต่ตอนนั้นฮู้จักหยังดอกค่อยเป็นทหารค่อยได้เคยมาเรียนประเทศไทยพี่ล่ะเรียนทหารวิชาผู้นำกระต่ายผู้นำกล้าตายน่ะคันว่าห้องเพิ่นดังแล้วเด้ดังหลายแล้วผู้สาวก็ต้องมักมีได้เมียจักคนบ่โอ้แม่เมียก็ได้คนเดียวแต่ว่าแฟนเพิ่นมันมีหลายคนนั่นล่ะแฟนหั่นหลายเมียมันก็ต้องมีผู้เดียวตามประเพณีน่ะนู่นในเมียที่มันดังแล้วก็ห้องเพิ่นก็จะนายเพิ่นสอกเพิ่นเสียงกระสอกกระชัดจังซี่น่ะท่านลำรวยย่อมเลยบ่เนาะก็อาจจะละเทื่อก็พอก็ได้ทืนคืนอยู่ก็ได้อยู่เพราะขาหากินก็ย้อนหากินน้ำไทยดำแล้วนะย้อนแผ่นเสียงนี่บ่ปานใดแต่ว่าหากินน้ำเพ็งน่ะก็พอได้อยู่ได้กินโอเคฐานะเดี๋ยวนี้ก็แปลว่าปานกลางบ่ทุกข์บ่จนแต่ว่าบ่ล้มบ่รวยสมัยก่อนจักซั่นพอมีน่ะพี่น้องออสเตรเลียมายินดีต้อนรับอยู่เด้อเลี้ยงนานเลี้ยงได้อยู่ก็แปลว่าบ่ล้มบ่รวยบ่หังซ้ำกับไมเคิลแจ็คสันแม่นบ่ No ธรรมดาคนลาวอยู่อเมริกานี่เขารวยกว่าข่อยบักหลายๆเพราะว่ามาพี่ข่อยอันข่อยรีไทร์ได้อายุข่อย52ปีพุ่น20กว่าปีแล้วข่อยบ่ข่อยมีแต่ไปร้องเพลงซื่อๆไปร้องเพลงกับอันบ่ได้หลายดอกก็ได้พอมาใช้จ่ายในแฟมิลี่น่ะเพราะว่าเฮาบ่แม่นดังแบบมันนะนักร้องดังของอเมริกาเด้อันนี้เฮาดังแบบคนลาวเฮาแล้วก็เฮาก็หลายแล้วประชาชนคนลาวเฮาก็บ่หลายแด้มันยังก็ใส่เมืองสิงห์นักร้องของประเทศไทยนี่ก็เท่าขนาดแล้วก็ยังร้องเพลงอยู่แต่ยังทันบ่ร้องเพลงอีกเนาะโอ้ข่อยก็ยังร้องอยู่แต่ว่าข่อยนะข่อยฮักนะใส่เมืองสิงห์แล้วก็มาเรามายามข่อยนี่ล่ะฮู้จักกันดีเรามาบ้านนี่นะเราเคยมาหาก็อยู่อเมริกานี่ที่ว่าทันก็ยังร้องเพลงดีแต่ว่าบ่ร้องหลายนี่บ่ห้องแต่ว่าสมมุติว่าถ้าว่ามันบ่ไกลเกินไปแล้วก็ถ้าคนมีโอกาสถ้าค่อยมีเวลาว่าซั่นเนาะว่าค่อนค่อยค่อยว่างานนั้นมันเหมาะสมสําหรับค่อยบ่แล้วค่อยก็ไปเพราะว่าเฮาต้องเลือกงานบ่เหมือนเฮาสิ
ไปสุ่ม4สุ่ม5ทั้งงานบ่มีเกียรติแล้วเฮาก็ไปแต่ว่าเนี่ยอัดจําหน่ายเพลงนี่บ่ได้อัดบ่โอ้ค่อยเซาอัดมาหลายเพราะว่าเดี๋ยวนี้หั่นน่ะเจ้าฮู้บ่น่ะเทคโนโลยีมันมาใหม่แล้วเด้เจ้าอัดแผ่นเนี่ยมันก็อันเนี่ยจะอัดมื้อเดียวแผ่นนึงมันส่วนหลายอยู่พี่น่ะคนมันนิสัยบ่คือกันมันอัดไปแล้วมันก็ปี้กันน่ะนะเฮาเป็นผู้ลงทุนชิบพันจังซี่มันก็สิได้คืนยากหน่อยนึงหั่นน่ะเพราะมีคนมันเอาไปคอปี้เฮาน่ะเอาง่ายๆแล้วบัดนี้ข่อยก็บ่มักอันน่ะไปสู้ที่ไปเอาเรื่องเอาราวครับเพราะว่าจังได๋ก็ถือว่าอะเฮาเป็นนักร้องของประชาชนแล้วบ่ต้องไปอันน่ะเบียดเบียนคนอื่นน่ะข่อยก็คนธรรมดานี่แหละข่อยบ่ดังแล้วข่อยบ่พิเศษพิโสน่ะข่อยขอเป็นคนธรรมดาเป็นประชาชนธรรมดาขอพระเดชพระคุณนําท่านหลายๆที่กรุณาให้สัมภาษณ์ท่านก็พิเศษขอขอบใจนําโอเคบ่มีปัญหาเด้อเจ้ามาอเมริกาแล้วมีโอกาสมาโทรมาทางแถวแอริโซนาเด้อข่อยอยู่เด้อเบอร์โทรนี่แหละคันมาล่ะมาอยู่ทางบ้านนี่ก็มาแวะมาเซาก็ได้ทางแดนดินจงเอ็นดูสุขนองที่พอยพาป่าเอาคนไทยใหญ่กันไปทุกถิ่นทุกทางจงหากกันเนอไตดำเอานาสิบห้าปีดำเฮาเสียดายดีเมืองเฮาเพแสนเสียดายผู้เจ้าสนลาเพื่อนเคยอยู่กูเคยนอนต้องจอนจำลาบ้านเมืองไว้หา